านค่ะตอนนี้เพชรยืนอยู่ด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้า LRT1 ของเมืองมะนิลาค่ะอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นรถไฟฟ้าสายแรกเลยที่มะนิลามียาวนานมากตอนนี้เพชรรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะเวลาตอนนี้เกือบ5 โมงเย็นน่าจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะที่พี่น้องชาวฟิลิปปินส์กำลังกลับบ้านกันเพชรก็อยากกลับบ้านเหมือนกันยังไงไม่รู้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะ LRT1 นะคะสถานีที่เพชรยืนอยู่นี้ชื่อสถานีไกโตไปค่ะเสียงประกาศจากด้านหลังแบบว่าคึกคักมากเลยเดี๋ยวเพชรจะต้องนั่ง LRT1 นะคะมุ่งหน้าไปสู่สถานี PGSN ป่ะเราไปดูด้วยกันค่ะสแกนกระเป๋าก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตสแกนกระเป๋าอยู่ตรงหน้านี้นะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วหรือบายตรงหน้าสถานีก็ได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่คือที่สแกนกระเป๋าทางเข้าไปที่ไหนนะคะเราก็บอกชื่อสถานีเลยค่ะสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดจะมุ่งหน้าไปที่ ABAT จ่ายไป25 เปโซนี่เป็นทางเชื่อมต่อเข้าห้างนะคะแล้วก็มีร้านแว่นด้วยมีตู้เติมเงินต่างๆเข้าสถานีเลยค่ะขึ้นก็มีกำแพงกั้นแบบนี้ทางเดินก็เป็นสีพื้นหูรถไฟฝั่งตรงข้ามที่เพชรได้มานะคะเป็นตั๋วรถไฟ LRT ติ๊กเก็ตแบบว่าซิงเกิลจองการเดินทางแบบรอบเดียวเที่ยวเดียวนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็เห็นผู้คนกำลังรอรถไฟมากมายเลยรถไฟมาแล้วด้านนอกเป็นสีม่วงเป็นตู้ขบวนสีม่วงเป็นระบบสูงที่ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกว่าไม่ได้เก่าอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆการออกแบบภายในสวยงามนะมีวอลเปเปอร์ผนังที่แบบว่าเป็นสีสันสวยงามพื้นสะอาดสะอาดนะคะจับจับทันสมัยด้วยผนังสวยนะติดฟิล์ม
ไม่ให้เห็นภายนอกมากมายแต่ว่าด้านบนหลังคาแบบสวยงามรถไฟฟ้า LRT 1ก็คือรถไฟฟ้ารางเบาเส้นทางแรกของกรุงมะนิลาเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ตอนนี้จากที่เห็นก็คือน่าจะเป็นรถไฟขบวนใหม่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าภายในดูสดใสดูสะอาดสะอ้านดูเหมือนเป็นรถไฟที่ปรับปรุงใหม่อดีตเคยเรียกกันว่าเป็นสายสีเหลืองแต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปี2012ให้เป็นสายสีเขียววิ่งจากเหนือสู่ใต้ในกรุงมะนิลาในปัจจุบัน LRT 1มีเส้นทางทั้งหมด19กิโลเกือบจะ20กิโลค่ะเพื่อนๆทั้งหมด20สถานีแต่ว่ามี LRT 2ด้วยนะคะแต่วันนี้พาเพื่อนๆมาดู LRT 1ความเร็วในการทำงานก็ใช้60กิโลต่อชั่วโมงเป็นรถไฟรางเบาค่ะเลยเรียกว่า LRTตอนนี้ตัวเพชรก็ยืนอยู่ที่สถานี ADSA ค่ะเดี๋ยวจะต้องนั่งสีฟ้าเพื่อจะกลับโรงแรมอีกทอดหนึ่งนะคะมาดูการให้บริการกันค่ะ LRT 1รถไฟเปิดชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์เปิดตี5วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่ตี4ครึ่งสถานีเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเวลาปิด4ทุ่มค่ะปิดไวมากเพื่อนๆค่ะเป็นก็ได้ออกจากรถไฟ LRT มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้รู้สึกว่า LRT ของมะนิลาเป็นรถไฟรุ่นแรกเลยนะคะ LRT 1แต่ว่าว้าวภายใน
ตกแต่งได้แบบสวยงามเลยเป็นไม่รู้ว่านี่คือการตกแต่งใหม่หรือเปล่าเก้าอี้เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สีเขียวดูใหม่ดูดีด้วยนะคะพื้นดูสะอาดสะอ้านเลยรวมทั้งเพดานแบบว่าสวยงามโอ้มีโฆษณามีมือจับแบบใหม่ด้วยค่ะวันนี้ประทับใจทางรถไฟผู้คนก็ยังไม่เยอะเกินไปนะคะรวมทั้งค่าตั๋วด้วยแค่นั่งมาด้วยกันแต่สถานีนะคะค่าโดยสารอยู่ที่25เพโซราคาดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วรถไฟก็วิ่งนิ่งวิ่งเงียบนะคะนี่คือรถไฟของมานิลาน่าไปจะต้องมุ่งหน้าไปขึ้นรถไฟ MRT 3ในช่วงเวลา6โมงเย็นในเมืองมานิลาฟิลิปปินส์ส่งกำลังใจให้เพจด้วยนะคะฟาร์มแอร์อาจฟาร์มเร่งรีบของผู้คนจะเป็นอย่างไรตามชมกันได้คลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสวัสดีปีใหม่ค่ะเริ่ม